ปกรณ์ส่วนล้างลำไส้อยู่ไหนอะคะอุปกรณ์ส่วนล้างลำไส้อยู่ด้านนี้ครับร้านเรามี2แบบนะครับก็จะมีแบบขวดแล้วก็แบบถุงสำหรับพกพาคุณผู้ชมคะนี่คืออุปกรณ์ส่วนล้างลำไส้ที่พลิกตามหาในวันนี้ค่ะหาไม่ยากนะคะถ้าเข้ามาในร้าน ASTV Shop เดินมาขวามือก็เจอเลยค่ะตามที่พนักงานเขาแนะนำนั่นเองค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงปฏิวัติความคิดพิชิตโรคภัยกันต่อนะคะที่เราตั้งคำถามไว้ว่าการล้างพิษตับทำให้คนหายป่วยได้อย่างไรในหัวข้อล้างลำไส้สัปดาห์นี้มาตามติดกันในเรื่องนี้นะคะอุปกรณ์ล้างลำไส้ค่ะมีพร้อมมีทุกอย่างแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยทำเป็นหรือเปล่าหลายๆคนนะคะส่วนล้างลำไส้ไม่เป็นจะทำอย่างไรวันนี้มีคำตอบนะคะในการลดสารพิษตามแนวธรรมชาติบำบัดโดยที่คุณนั้นเอาไปทำเองที่บ้านนั่นเองพี่ก็เลยจะชวนคุณผู้ชมค่ะไปที่โรงเรียนผู้นำอีกครั้งเพราะว่าครูผู้ช่วยรออยู่แล้ววันนี้เขาจะมาสาธิตวิธีการส่วนล้างลำไส้ให้เป็นค่ะง่ายๆครับทำเที่ยวเดียวก็เป็นแล้วครับ5แล้วก็จอดเนี่ยชีวิตคือลมหายใจใครก็รู้ชีวิตคือการต่อสู้ควรศึกษาสวัสดียามบ่ายทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเวลาประกอบขันให้แน่นนะขันให้แน่นครับขันให้แน่นถ้าขันไม่แน่นเนี่ยเวลาท่านเติมน้ำไปเนี่ยน้ำมันจะไหลออกไปตามร่องเกลียวกว่าจะเดินไปถึงบ้านน้ำอาจจะหมดขวดเนาะไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะน้ำหมดขวดจริงๆนะครับเอานี่คือวาล์ววาล์วเปิดปิดน้ำถ้าจะปิดก็ลูดไปทางแคบๆนะครับจะเห็นว่ามันมีระดับก็คือกว้างแล้วก็ค่อยๆแคบไปนะครับอันนี้คือบังคับน้ำให้ไหลมากหรือไหลน้อยเวลาทำดีท็อกใช้น้ำด่างถ้ากลับไปบ้านหลังจากหมดค่าแล้วกลับไปบ้านใช้น้ำธรรมดาน้ำสะอาดน้ำประปาก็ได้น้ำกรองก็ได้ก่อนที่จะเติมน้ำเย็นสำรวจดูว่าปิดวาล์วยังนะถ้าออกจากบ้านบางคนเดินสายเลื่อพื้นมาตลอดทางก็วิธีการเก็บปลายสายเนี่ยถ้าเอาสายพาดไปนี้เก็บปลายสายเนาะไม่ให้ปลายสายโดนพื้นแต่แล้วว่าค่อยมาเสียบตัวมันเองที่รูเนี่ยเนาะเดินห้อยไปเดินคุยกันได้สบายปลายสายไม่เลียพื้นถ้าเรารอห้องน้ำประมาณครึ่งขวดไปถึงก็ล้างขวดเสร็จแล้วก็เปิดน้ำในถังใหญ่เลยถ้าไม่รอห้องน้ำก็เติมประมาณ1,000ประมาณ1,000ประมาณนี้หรือง่ายๆมองไม่เห็นเป็นขวามือทาบอันนี้คือมาตรฐานถ้าต้องการอุ่นมากก็ลดมาข้อนึงถ้าต้องการมาตรฐานก็คือแค่นี้ประมาณ1,000หรือ1,200ถ้าไม่ชอบอุ่นเลยชอบสบายๆก็ขึ้นไปข้อนึงเนาะสมมติอ่ะเติมน้ำเย็นแล้วเติมน้ำร้อนแล้วก็จะเต็มขวดพอดีนี่ประมาณ 1,500 ซีซีฝากปิดค่ะเอาไปแขวนปลดสายเนาะที่เรานั่นไว้ปลดสายแล้วก็ไล่อากาศหน่อยการไล่อากาศก็คือให้อากาศในสายเนี่ยมันออกไปซะก็คือเปิดให้น้ำไหลเน้นย้ำว่าทำดีท็อกซ์ในห้องน้ำอย่าไปทำบนบ้านเดี๋ยวออกทางประตูไม่ทันต้องออกทางหน้าต่างผมไม่รับผิดชอบนะผมไม่รับผิดชอบนะท่าง่ายๆพื้นฐานเลยที่เราจะทำก็คือนั่งตะแคงขวาอันนี้เป็นท่าพื้นฐานแต่ถ้าทำจริงๆมี3ท่าเนาะยืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้แต่ผมจะสาธิตท่านั่งตะแคงขวาน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวก่อนจะเสียบน้ำมันมะพร้าวเนาะหล่อลื่นหล่อลื่นคว่ำขวดทาปลายสายทาที่รูทวารเนาะก็ต้องถอดให้ดูเนาะถอดให้ดูคว่ำทานะครับพอแล้วขวดนี้ใช้ได้เป็นเดือนบางคนลาดครับขวดจะไม่ลื่นจริงนะพอเสร็จแล้วก็เสียบครับเสียบเข้าไปสมมุตินี่เป็นรูทวารเสียบเข้าไปประมาณนี้เนาะเสียบเข้าไปนะที่รูทวารนะตรงนี้นะมือขวาเล่นเบาอยู่นะมือขวาจับเบาอยู่อันนี้เป็นรูทวารเนาะเสียบเข้าไปประมาณนี้ข้อนิ้วมือนี่แหละเริ่มเดินน้ำเปิดวาล์วเนาะเปิดวาล์วเดินน้ำถ้าเสียท้อก็จิกเอานะพอมันหายเสียก็ปล่อยอย่างเงี้ย
จิกเอาไว้เนาะสังเกตดูไหมอันนี้กับปลายสายกับก้นเราเนี่ยถ้ามันยิ่งสูงเนาะมันยิ่งไหลแรงถ้ายิ่งต่ำยิ่งไหลช้าอย่าให้สูงมากถ้าสูงมากเดี๋ยวมันเป็นแดนลำไส้อันตรายเอาพอเหมาะเรารู้สึกไม่อึดอัดเราทำเองมันจะรู้เองว่าความพอดีของเราขนาดไหนเนาะเสร็จแล้วก็เดินน้ำไปเรื่อยที่ว่าเข้าไปฝ่ามือเนี่ยคือค่อยๆดันเข้าไปตาก็มองเห็นไหมถ้าค่อยดันเข้าไปเนี่ยใช่ค่อยๆดันเข้าไปไม่ใช่เสียบทีเดียวเข้าไปคืบเลยตายตอนนี้ไม่ได้ท็อกแน่วิชาการนะคืบเดียวแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับคนใหม่ขอ3ขยักครัวนึงเนี่ยปล่อย3ครั้งครั้งที่1ถ่ายครั้งที่2ถ่ายครั้งที่3ถ่ายไม่ใช่ปล่อย3ขยักหมดขวดแล้วไปถ่ายนะฟังดีๆเนาะขยักแรกไปถ่ายแล้วขยักที่2ก็ไปถ่ายขยักที่3ไปถ่ายนะครับเพราะว่าขยักที่1เนี่ยพอเราปล่อยมาแค่นี้แล้วเราลุกขึ้นไปถ่ายเนี่ยก็คือเป็นการดึงอากาศในระบบลําไส้เราอะให้มันเคลื่อนตัวกากอาหารก็จะเคลื่อนตัวเนาะไอตัวที่มันอยู่ตรงกลางๆอยู่ท้ายๆมันก็ขยับมาอากาศมันจะขยับมาเนาะเสร็จแล้วลุกขึ้นไปถ่ายครั้งแรกไม่ต้องกลั้นพอหมดแค่นี้บางคนเป็นมือใหม่อาจจะได้แค่2ข้อก็ปวดแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรอให้500ซีซีหรอกไม่ต้องรอให้1ใน3หรอกลุกขึ้นไปถ่ายได้เลยแต่ต้องทำให้หมดขวดใช่จะ4ก็ได้เนาะไม่เป็นไรจะ4ก็ได้เพราะมันไม่จำกัดบางคนแค่2ข้อก็ปวดแล้วเนาะเสร็จแล้วพอถ่ายเสร็จแล้วก็ทาใหม่เสียงใหม่แล้วก็ปล่อยนอนก็โกยท้องก็ได้โกยท้องก็ได้โกยท้องหรือจะกดก็ได้กดแล้วแต่เราครับเราจะทราบทฤษฎีเนาะทฤษฎีแล้วแต่เรามีหลายอย่างกดงี้ก็ได้บางทีมันโป่งตรงไหนกดตรงนั้นน่ะน้ำจะวิ่งเลยครั้งที่3เนี่ยอย่าปล่อยให้หมดนะเพราะมันอาจจะมีเศษผงเศษอะไรความไม่สะอาดเหลือไว้หน่อยที่สำคัญคือถ้าปล่อยพรวดในอากาศจะไหลเข้าไปในท้องเราจะเสียดท้องจะอึดอัดก็เหลือไว้สักนิดก็ได้ไม่ต้องเสียดายมากเนาะเหลือไว้เราอย่าไปกดดันตัวเองทำตามขั้นตอนออกหรือไม่ออกมันเป็นเรื่องของร่างกายเราไม่เกี่ยวทุกคนไม่เหมือนกันถึงเวลามันออกมันมาเองอย่าไปเค้นมันทำใจสบายๆแล้วพวกสารพิษมันจะออกง่ายอย่าไปเครียดพี่ธวัชชัยคะส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเข้าคอนี่เขามีปัญหาในเรื่องอะไรบ้างคะก็เท่าที่สังเกตดูจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายบางคนอาทิตย์หนึ่งถ่ายแค่ครั้งเดียวบางคนถ่ายทั้งวันสามสี่ครั้งประมวลเอาว่าปากอาหารที่อยู่ในระบบลำไส้เนี่ยไม่น่าจะออกหมดคนเรารับประทานอาหารวันสองมื้อสามมื้อบางคนสี่มื้อบางคนมื้อดึกอีกมื้อดึกค่ะมื้อดึกอีกคราวนั้นเราคิดว่าในระบบการขับถ่ายเนี่ยไม่น่าจะขับถ่ายซึ่งได้พิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองกินข้าวสองมื้อแต่ว่าหลังจากถ่ายตอนเช้าแล้วไปทำดีท็อกก็ยังมีกากอาหารออกมาอีกแล้วสังเกตดูว่าถ้าวันไหนทำดีท็อกเนี่ยระหว่างวันจะไม่มีการถ่ายหนักอีกเลยนั่นแสดงว่าถ้ามีการดีท็อกเนี่ยดีท็อกจะช่วยขับกากสารอาหารที่ตกค้างอยู่ออกมาได้ค่ะครับแล้วส่วนใหญ่คิดว่าคนที่ไม่ในปัจจุบันที่เขามีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์สีดวงมะเร็งหรือว่าท้องผูกเนี่ยมันเป็นสาเหตุอะไรที่ทำให้เขาไม่สามารถจะดูแลตนเองได้อะโอ้ไม่ง่ายเลยก็ถ้ากากอาหารมันถูกขับออกมาไม่หมดตกค้างอยู่ระบบลำไส้เนี่ยลำไส้ก็ดูดซึมเอาไปใช้งานดีก็คือดูดสารพิษออกไปใช้อันนั้นก็คือร่างกายก็คือเอาของไม่พิษเข้าไปสู่ร่างกายแน่นอนมันก็ย่อมเกิดอาการบาดเจ็บและเจ็บโดยธรรมชาติของร่างกายค่ะส่วนใหญ่ปัญหาของคนที่เขามาที่คอร์สเนี่ยค่ะไอ้เรื่องของส่วนล้างทำไส้เนี่ยค่ะมันมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะปัญหาบางคนอยากจะเหมือนเพื่อนมาแล้วอยากจะออกบางคนเนี่ยวันนี้ทำใช่ไหมพรุ่งนี้ทำเนี่ยมันจะมีออกมาเหมือนเป็นรูปลำไส้เลยอ่ะเขาเคยถ่ายรูปมาให้ดูนะเพราะนั้นบางคนเห็นก็อยากจะเป็นบ้างบางคนออกมาเป็นเหมือนแผ่นสาลาคนนั้นก็อยากจะเป็นบ้างอย่างเงี้ยเขามาปรึกษาพี่โต้งยังไงคะเพราะปรึกษาอยากหนูอยากออกบ้างทำขวดเดียวไม่พอทำสองขวดได้ไหมทำสามขวดได้ไหมซึ่งจริงไม่ได้แล้วพี่โต้งแนะนำไปว่ายังไงบ้างก็มันเป็นเรื่องของระบบร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันการสะสมสิ่งมีพิษมันก็ไม่เหมือนกันตื้นลึกใช่ไหมนานไม่นานกินอาหารไม่เหมือนกันเพราะนั้นจะสิ่งที่จะออกมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราทำตามระบบอะถึงเวลาดีท็อกเราก็ดีท็อกแล้วเดี๋ยวมันถึงเวลามันจะออกมาเองเราสามารถที่จะดีท็อกตัวเองส่วนล้างลำไส้ตัวเองเนี่ยวันนึงได้บ่อยแค่ไหนหรือว่าอาทิตย์นึงทำครั้งนึงยังไงดีคะเท่าที่ทำอยู่ก็วันละครั้งแต่ถ้ามาเข้าค่ายนี่วันสองครั้งเพื่อทำให้ระบบลำไส้สะอาดช่วงไหนบ้างคะหลังรับประทานอาหารหรือว่ายังไงคะถ้าที่นี่ก็คือตีห้ากับห้าโมงเย็นแต่ถ้าเกิดเราไปทำที่บ้านก็คือช่วงเช้าหลังจากถ่ายตามปกติแล้วก็ทำดีท็อกไม่เกินเจ็ดโมงเช้าถ้าตอนกลางคืนก็ไม่น่าจะเกินสี่ทุ่มหรือพูดง่ายว่าตอนท้องว่างบางคนเกิดมาเนี่ยไม่เคยจะโดนก้นตัวเองเลยอะเนาะ
เราจะให้เอาสายยางเสียบเข้าไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่ามันเหมือนกับว่าโอ้โหมันมหัศจรรย์อะอย่างคนที่มาเข้าค่ายเนี่ยสูงสุดที่เคยบริการมานะ93อายุ93แต่ว่ามาทำดีท็อกอะมันโอ้โหมันประหลาดใจมากมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทำได้เนาะคราวนี้คนที่ไม่กล้าเนี่ยผมดูว่ามันไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเราทำใจสบายๆแล้วก็ปล่อยวางคิดว่าเอ๊ะเรากำลังนำสิ่งที่ดีเข้าร่างกายแล้วเอาสิ่งที่ไม่ดีออกมามันก็จะช่วยได้มันไม่ต้องลงทุนอะถ้าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยอย่างถูกๆก็800บางที่2,000แต่เราทำเองนี่สบายมากไม่ต้องนั่งรถไปด้วยถึงเวลาก็ตื่นขึ้นมาถ่ายเสร็จแล้วก็ดีท็อกง่ายสบายเป็นกันเองจะร้อนขนาดไหนก็ได้เป็นกันเองกับคนที่ขวดของเราเป็นกันเองมากเลยเป็นกันเองกับขวดดีท็อกพยาบาลจะมารู้ใจเราได้ไงใช่ไหมไม่มีทางแต่จะปล่อยมากปล่อยน้อยก็สิทธิ์ของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันสบายมากแล้วอย่างคือผมจะบอกคนที่มาที่นี่ว่าต่อไปนี้ถึงชั่วโมงดีท็อกหันษานะทำไปร้องเพลงไปถ้าเป็นบางรุ่นเนี่ยเขาระหว่างทำดีท็อกเนี่ยเขาจะมีคนร้องเพลงให้ฟังแต่รุ่นนี้ยังไม่มีเนาะหลายคนบอกว่าเอ๊ะส่วนล้างลำไส้บ่อยๆมันจะดีหรอคะมันอาจจะทำให้ลำไส้มีปัญหาค่ะลำไส้มีปัญหาผมว่าไม่มีปัญหาคือถ้าตอบนี้มันเหมือนฟันธงเนาะต้องไปทำเองที่ก็ว่าลำไส้จะบางลำไส้จะปูดลำไส้จะโป่งลำไส้จะแตกก็ทำมานี่โหในท้องมันเป็น10ปีแล้วนะทำมาเนี่ยเป็น10ปีแล้วแล้วบางทีก็ทำทุกวันด้วยก็ยังไม่เห็นอาการผิดปกติมีแต่มันดีขึ้นรู้สึกว่าระบบในร่างกายท้องไส้มันก็ดีลมก็น้อยแล้วระหว่างวันเนี่ยเราจะเดินทางไปไหนเราไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะแวะเข้าห้องน้ำถ่ายหนักเลยมันสบายที่สำคัญเนี่ยผมสังเกตดูเนาะเวลาผมท้องจะเสียไม่รู้เลยถ้าวันไหนตื่นมาตอนเช้าแล้วท้องจะเสียเนี่ยพอเริ่มรู้ว่าท้องเสียเนี่ยเข้าไปทำดีท็อกนะหยุดเลยไปพี่ต้องคิดว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะมันอาจจะดึงพวกเชื้อออกมาอันนี้เราไม่รู้วิชาการเนาะแต่เราทำโดยอาศัยว่าเราสังเกตเอาแล้วเราทำมันก็หยุดอ่ะหยุดเลยแล้วระหว่างวันก็ไม่มีอะไรเลยก็จบการสวนลำไส้บ่อยๆดีท็อกบ่อยๆเองเนี่ยมันทำให้ระบบภายในมันไม่เป็นปกติเหมือนเราไปบีบมันเราไม่มีลมปล่อยโดยธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะเขากลัวในเรื่องนี้โอ้โหทุกวันนี้นะสบายมากทำมาเป็น10ปีแล้วยังตื่นเช้าตามปกติแล้วก็ถ่ายตามปกติวันไหนไม่ดีท็อกมันก็ถ่ายตามปกติวันไหนดีท็อกมันก็ถ่ายทำปกติแต่ว่าเราทำดีท็อกเสริมเข้าไปเพราะว่ามันเป็นดีท็อกหันษาทำแล้วมันมีความสุขมันเป็นดีท็อกหันษาก็ลองพิสูจน์ดูว่าภาควิชาการหรือหมอเนี่ยเขาบอกว่าทำแล้วมันไม่ดีลำไส้จะบางมันจะมีผลต่อตัวเองแต่ว่าเราไปทำเอาแล้วกันแล้วตัวเราจะตอบตัวเราเองว่ามันดีหรือไม่ดีอันนี้มันเหมือนกับว่าเรากลุยทางอะกลุยทางที่จะเอาสารพิษที่มันออกจากตับเนี่ยแต่ดีท็อกมันเป็นเหมือนกับว่าเบิกเลิกอะเป็นปฐมบัลเลิกถ้าเราผ่านตัวนี้ได้สบายถ้าคุณล้างพิษอย่างเดียวหรือว่าล้างลำไส้อย่างเดียวแต่ยังเครียดอยู่ยังกินอาหารขยะอยู่ใช่ไหมยังอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นขยะไม่ว่าขยะในอารมณ์หรือขยะในลำไส้เนี่ยแน่นอนแค่ดีท็อกไม่พอหรอกเพราะดีท็อกมันแค่ทำให้ร่างกายสะอาดใช่ไหมครับแต่มันก็ยังดีกับไม่ทำเลยเหมือนเราถ่ายน้ำมันเครื่องรถก็ต้องรถยี่ห้อดียังไงใช้น้ำมันเครื่องดียังไงถึงเวลาก็ต้องถ่ายเหมือนกันสมัยโบราณพ่อแม่ไม่รู้วิธีการดีท็อกก็ใช้วิธีการกินยาถ่ายสมัยเด็กๆก็คือกินยาน้ำระลมพลก็คือลุออกมาใช่ไหมครับก็คือผ่านตามระบบแต่อันนี้ผมว่ามันรวดเร็วกว่าเราไม่ต้องรอคอยและไม่น่ากลัวด้วยเพราะมันถ่ายปื้ดออกมาทีเดียวก็หมดถ้ากินยาน้ำระลมพลบางทีมันถ่าย 4-5 ครั้งมันเพลียอันนี้สบายมากยังไงก็ต้องล้างยังไงก็ต้องล้างเราดูแลมันยังไงคะหลังจากส่วนล้างลำไส้แล้วค่ะครับพอผมจะเอาตัวเองแล้วกันเนาะเอาตัวเองเป็นตุ๊กตาเป็นสื่อพอเสร็จแล้วก็เทน้ำที่เหลือทิ้งค่ะปลดออกจากกันเนาะปลดออกจากกันอันนี้ก็สะบัดให้แห้งสะบัดให้แห้งแล้วก็หาที่แขวนไว้ในชายคาค่ะในชายคาเนาะผมแขวนไว้ในชายคาเนาะค่ะอันนี้ก็เปิดวาล์วให้น้ำไหลออกให้หมดเนาะถ้าจะให้ดีเราผ่านการสวนทวารมาแล้วก็สบู่ล้างหน่อยหรืออัลกอฮอล์เช็ดให้สะอาดแล้วก็ล้างแล้วก็ถ้าเป็นของทั่วไปก็ทำนี้ดึงให้น้ำมันไหลออกมาเนาะอันนี้ลูดขึ้นไปสุดแล้วก็ดึงน้ำให้ไหลออกมาตามสะก็คือเอาน้ำให้เสด็จออกให้หมดเลยนะคะมันคงยังไม่หมดนะถ้านั่นก็เวียงหน่อยเวียงหน่อยควงหน่อยแล้วก็
ผูกหนังยางตรงนี้แล้วก็ไปห้อยไว้ในชายคาผูกตรงเนี้ยอ๋อเพื่อที่จะได้ห้อยได้แล้วห้อยไว้อย่างงี้ไอ้ตัวนี้ล่ะคะตัวนี้ก็เหมือนกันห้อยคู่กันห้อยคู่กันเออง่ายๆแค่นี้เองห้อยที่ไหนก็ได้ในชายคาในชายคานะคะอย่าไปห้อยในตู้กับข้าวนะห้อยในชายคาเนาะเสร็จแล้วพอมาใช้ก็ล้างอีกครั้งนึงด้วยสบู่อ่อนๆใช้ได้เลยชุดนี้นี่ใช้ได้กี่ครั้งกี่วันกี่เดือนกี่ปีคะสุดยอดเลยอันนี้เหรอนานมากเพราะว่าขวดเนี่ยมันไม่สกปรกจะมีอันนี้ก็คือถ้าสายมันรู้สึกเริ่มแข็งมันกระด้างสายมันกระด้างเริ่มแข็งแล้วก็เปลี่ยนครับหรือว่าตรงปลายเนี่ยมันใช้งานมากมันอาจจะสกปรกเสียบเข้าไปแล้วเจ็บเราก็เปลี่ยนครับแค่นั้นเองขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตชุดล้างพิษตับ3สูตรใน1เดียวที่คุณสามารถทำเองได้อัลคาไลน์วอเตอร์กระติกน้ำด่างพกง่ายใช้สะดวก Water Ionizer เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียว